าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 11:07 น.ชนินทร์รองโฆษกพรรคเพื่อไทยที่กรมราชทัณฑ์แสดงความรับผิดชอบปล่อยโควิดระบาดพร้อมเปิดเผยข้อมูลโควิดตามระดับความรุนแรง 11:32 น.นายกรัฐมนตรีประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติชี้การทุจริตส่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 11:40 น.คุณหญิงสุดารัตน์ชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดชี้เป็นทางเดียวที่จะพ้นวิกฤตโควิด-19ได้ล่าสุด 11:58 น.กรมอนามัยเผยผลสำรวจอนามัยโพพบคนในชุมชนเกือบ30%หรือประมาณ1 ใน 3สวมหน้ากากอนามัยใต้คางไม่ปิดจมูกเสี่ยงต่อการรับและแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup